อ่ะมาดูกฎที่หนึ่งของคนคือข้อที่หนึ่งให้จำนะประธานจะมีชื่อคนมีชื่อคนนะครับมันจะบวก pn ไม่ใช่ pronoun นะ person noun ข้อ2ถ้ามันเป็นชื่อคนนั่นจะเห็นว่ามันจะมี who หรือ whomข้อ3มันจะห้ามใช้ with หรือ that แบบนี้นะครับเช่นจอห์นนะครับ who อย่างนี้เรารู้ว่าตัวเนี้ยใช่ไหมตัวตามหลังต้องเป็นคนนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าเอาที่เขาเขียนทีเชอร์ตรงนี้ที่ไม่พอลงเขียนให้พอเขียนว่าทีเชอร์ลงท้ายด้วย er จดเขียนเสียงครับเอาให้เหมือนนะครับซับปิกที่สำคัญที่แก่คำว่า mentioned จดไปเลยt and n ชิพูถึกพรุ่งนี้เปอร์เซ็นต์เป็นคำนามจะสูงมากนะครับตัวที่เราระวังมากที่สุดคือคำว่าตี้นะครับ NN ให้ระวังชุดนี้ไว้มันจะเป็นข้อสอบเช่น Able กับ Abilityable จะเป็น adjective ability จะเป็นคำนามแล้วบอกด้วยสิครับจดให้ละเอียดละเอียดนะครับต่อเลยนะวิธีการสังเกตคำนามนะครับไปดูข้อแรกข้อ1คำนามนะครับมักจะมี determiner determiner เดี๋ยวค่อยเรียนนะข้อที่2คำนามเป็นนามมักจะเป็นนามพหูพจน์นะครับข้อ3นะถ้าไม่มีนะไม่มี1 2มันจะเป็นนามนับไม่ได้ไม่มีข้อ1ข้อ2มันจะเป็นนามนับไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเขียนเป็นสูตรนะครับข้อ1คำนามต้องมี determiner ข้อ2คำนามต้องเติม s ถ้าไม่มี2ข้อนี้ก็คือไม่เป็นพหูพจน์อ่ะไม่มี determiner ไอ้นามตัวเนี้ยมันจะเป็นนามนับไม่ได้เดี๋ยวจดตรงนี้นะนามเอกพจน์ต้องมีคำว่า no มีคำว่า no a and the each every ไม่เป็นเอกพจน์ no a and the each everyAnother
this that นั้นเวลาเขียนคำนามถ้าเป็นเอกพจน์ห้ามเขียนตัวเดียวลอยๆจะผิดเช่นเราเขียนคำว่าเซลล์ต้องมีอ่ะอยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับต้องมีวันอยู่ด้านหน้าเพราะว่ากฎข้อนี้สำคัญมากครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกนามนับไม่ได้นะครับนักเรียนไม่ต้องการ determiner คือจะมี determiner หรือไม่มีก็ได้ยกตัวอย่างเช่นinformation เป็นนามนับไม่ได้คุณสังเกตก่อนว่าคำว่า sum ทำหน้าที่เป็น determiner a lot of เป็น determiner much เป็น determiner นะครับดังนั้นกฎข้อแรกคำนามนับได้นักเรียนต้องเติม a and เมื่อเป็นเอกพจน์ a and one เมื่อเป็นเอกพจน์ถ้าเป็นพหูพจน์ต้องเติม s หรือ es นะครับแต่ถ้าเป็นคำนามนับไม่ได้นะครับก็ไม่เติม a and แล้วก็ไม่เติม s จบหน้าที่หนึ่งนะครับเพราะในหน้าที่หนึ่งนี่นักเรียนจะต้องจำให้ได้ว่า determiner เนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะ determiner ที่เป็นเอกพจน์เอาทวนดิ determiner เป็นเอกพจน์มีอะไรบ้างครับไม่ใช่ sum sum เป็นพหูพจน์มีคำว่า no ต่อสิครับ determiner เอกพจน์มีอะไรบ้างครับจดไปเมื่อสักครู่อ่ะมี no a and everyanother เพราะฉะนั้นหน้าเนี้ยต้องกลับไปท่องให้ได้เลยนะครับอังกฤษม.ปลายไม่ได้หมูนะมาใช้เสริมคะแนนชั้น1นะครับ no a and the each every another basic 6ตัวท่องให้ได้เป็น determiner เอกพจน์หน้าต่อไปนะครับคำบางความนักเรียนไม่ต้องไปเติม s เขาก็มีรูปพหูพจน์ยกตัวอย่างเช่นคำว่า men คำว่า feed women teachchildren แล้วก็ fish อย่างก็สอบ get onet ก็ออกมาแล้วนะสัตว์3ชนิดมีปลามีอะไรครับกวางแล้วก็แกะห้ามเติม s ปลากวางแกะไม่เติม s ข้อต่อไปนะครับเรื่องนามนับไม่ได้นามนับไม่ได้คือมันเยอะมากจนนับไม่ไหวทีนี้จากผังตารางเนี่ยที่ครูทำ table ให้เราเนี่ยเราก็แบ่งตัวนี้ออกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยต้องระวังมันเป็นได้ทั้งนามนับจริงๆมันเป็นนามนับได้นะฝั่งซ้ายหนูเช่นคำว่าฟู้ดจำนะครับอาหารถ้าอยู่บนจานเห็นคำว่าจานอาหารจะนับได้นะฟู้ดจะเติม s เหมือนกับไปกินข้าวที่ร้านไหมเขาก็ต้องใส่จานข้าวใช่ใส่ภาชนะมาให้เราอาหารที่อยู่ในภาชนะฟู้ดต้องเติม s แต่อาหารที่อยู่ในความคิดไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นนามนับไม่ได้นะครับฟูอิดแปลว่าอะไรของเหลวนับได้ไหมได้ถ้าเป็นฟูอิดจะนับได้ถ้าเป็นบลัดจะนับไม่ได้เป็นวอเตอร์คอฟฟี่นับไม่ได้แต่ตัวฟูอิดนับได้แมทีเรียลแปลว่าอะไรครับวัสดุนะครับวัสดุโจทย์ข้ออิเลเมนต์เพิ่มเข้าไปอิเลเมนต์นอกจากธาตุจะแปลว่าวัสดุได้ด้วยอุปกรณ์อิเลเมนต์เติม s อิเลเมนต์กับแมทีเรียลนับได้ไหมครับนับได้แต่ wood paper glass iron นับไม่ได้ gas นับได้ไหมนับได้ถ้าเป็น gas นับได้ถ้าเป็นออกซิเจนนับไม่ได้นะครับส่วนคำทั่วไปขีดเส้นเลยนะครับ furniture mail money trafficequipment พวกนี้นับไม่ได้พวกกลุ่มเหมือนกันอันนี้ก็สอนในม.4 เทอม 1แล้วนะถ้าเรียนม.4 เทอม 1มามันจะเรียนเรื่องอันนี้ค่อนข้างลึก language นับได้ languages นับได้แต่ English Chinese นับไม่ได้ subject เราเรียกแปลว่าวิชานับได้ไหมครับนับได้แต่ถ้าเกิดเป็น chemistry mathematics psychology นับไม่ได้ psychology วิชาอะไรจิตวิทยาขีดเส้น psy ถ้า ph เขียนด้วยนะอ่านว่า phi อันนี้หมายถึงร่างกาย psy แปลว่าจิตใจ psy อ่านว่า psy เช่น psycho
มีผลต่อจิตใจเดี๋ยวเส้นสองเส้นเราจะจดอะไรนะครับเตรียมตัวจดนะครับเวลาเข้าห้องสอบระวังนะถ้าเจอคำว่า A is a branch of ERNCH A is a field of ข้อสองตัวนี้แปลว่าสาขาวิชาA bunch of กับ a few of ครับแสดงว่า A เป็นนามนับไม่ได้เพราะว่าอะไรครับถูกต้องครับเพราะว่าบอกว่า A คือสาขาวิชาเขียนด้วย A นับไม่ได้ในวงเล็บวิชาอ่ะคำนามนับได้นับไม่ได้ของสอบเข้ามหาลัยก็จะเรียนเท่านี้นะครับตรง abstract noun ไปเคลียร์นะครับมีคำว่าอะไรบ้างคิดเส้น education นะครับ health intelligence พวกเนี้ยนะครับเลื่อนมา determiner ต้องท่องแล้วนะถ้าอยู่ม.ปลายแล้วต้องรู้จักว่า determiner มีอะไรบ้างนะครับเบสิกที่1เริ่มเลย determiner ตัวแรกได้แก่คำว่าเขียนเอาเองนะครับว่า a and the ง่ายๆเขียนนะครับ a and the ต่อนะครับ definite pronoun มีคำว่านะครับมันจะมี the ซ้ำซ้อนแต่เขาใส่วงเล็บนะแต่เขาก็ไม่นิยมใช้ the เขาใช้เป็นคำว่า these that คือเหมือน the ใช้กล่าวซ้ำ this that these those these กับ that เป็น a กับพจน์ these กับ those เป็นพระหูพจน์แล้วคำว่า suchกับ such อ่ะถ้า such จำไว้นะเป็นพหูแต่ถ้าเกิด such ที่มีอ่ะเป็นเอกพจน์ such กับ such อ่ะข้อ3 possessive adjective ของฉันของเธอ my your his herนะครับ is their our o u r our ห้ามเติม s นะวันนี้เป็น adjective แสดงความเป็นเจ้าของ possessive pronoun นาม apostrophe s นามเช่น johnhouses จากตรงเนี้ยเราจะสนใจคำว่า houses ตรงเนี้ยคือประธานที่จะบอกว่าเป็นเอกหรือเป็นพหูตรงเนี้ยจะเป็นคำนามจากตัวอย่างนี้เป็นนามพหูไม่ที่ดูที่จอนนะดูที่คำว่า houses นะครับขออนุญาตใช้คำว่า r แล้วกันทีนี้ระวังนะถ้าอัพพอทวีพีเอสด้านหน้าเป็นพหูพจน์เช่น monkey อย่างเงี้ยคุณเติมแค่อัพพอทวีอย่างเดียวไม่ต้องใส่ s ตรงเนี้ยต้องระวัง monkey อะไรดี food แล้วกันอาหารของลิงอย่างงี้ food ไม่เติม s เราก็จะใช้เป็นนามเอกพจน์quantifier คือการบอกปริมาณ
หรือจำนวนมาท่องตรงนี้นะต่ำสุดใช้ no มันก็มีหลายตัวมีทั้ง both อะไรทั้งหมดอันนี้เอาแค่สรุปนะ a and the ให้ตรงกับเส้นล่างสุดนะ the some any muchมัสกับมอนะมัสกับมินนี่ขออภัยตัวนี้ผิดแก้ไว้ใช้ดินสอหายังลบมาใช้ด้วยนะมัสกับมินนี่ตัวนี้เป็นมอตรงนี้เป็น most ตรงนี้เป็น each กับ every ตรงนี้เป็น all แบบนี้เวลาเรียน quantifier เอกพจน์มีคำว่าอะไรบ้างทวน no อะไรไม่มี some any no a and the เอกพจน์มีอะไรบ้างแล้วก็ another อะไรที่หลุดจากเส้นจำนวนเนี้ยมันจะเป็นพหูพจน์หมดดังนั้นตัว no เนี่ยเป็นเอกพจน์ a and the เป็นเอกพจน์ each every เป็นเอกพจน์ no a and the each every จำให้ได้เป็นเอกพจน์นะครับนะครับจากเมื่อตะกี้นี้นะครับเมื่อสักครู่ quantifier เนี่ยหรือ determiner สาย quantifier เรามาเรียนละเอียดในหน้านี้มันจะมีมากกว่าคำว่า no a and the each every another อันนี้นักเรียนจะต้องฝึกจำขีดเส้นเลยนะครับ plural count noun พวกนี้เป็นพหูพจน์เท่านั้นมีคำว่าอะไรบ้างครับ both many a few severalfewer number พวกนี้เป็นพหูพจน์เท่านั้นต่อนะครับข้อ2เป็นเอกพจน์เท่านั้นขีดเส้นเลยครับ singular count noun มีคำว่าอะไรบ้างครับ another each แล้วก็ every กลุ่มที่3ใช้กับนามนับไม่ได้เท่านั้นมีอะไรบ้างครับ a little much less แล้วก็ amount นั้นกลุ่มข้อที่3ติดดาวไว้นะครับเป็นกลุ่มที่ต้องท่องเข้าห้องสอบตอนนี้นี่จะเจอคำสำคัญอยู่สองคำคือคำว่า amount กับ number number ใช้กับนามพระหูพจน์แต่ amount ใช้กับนามนับไม่ได้เช่นเงินเราต้องใช้ amount เวลาใช้ amount นะครับเพราะว่าเงินกับเวลานับไม่ได้เราใช้ amount amount กลุ่มที่4ปริมาณกลุ่มที่4ใช้ได้ทั้งนามพหูพจน์กับนามนับไม่ได้นะครับขีดเส้นด้วยนะครับชุดนี้ได้ใช้ได้ทั้งนามพหูกับนามนับไม่ได้ตัวสำคัญเนี่ยของคนนี้คือคำว่า enough นะครับคือคำว่า enough เดี๋ยวนี้ข้อสอบมันไม่มีละ a great deal of จริง a great deal of เป็นพวกนามนับไม่ได้อย่างเงี้ยมาดูข้อที่1 exercise ที่1จงวิเคราะห์ว่าต่อไปนี้ผิดคำนามหรือไม่intelligent ถูกหรือผิดถูกเพราะมันนับไม่ได้ไม่เติม s ability ถูกหรือผิดถูกเพราะมี the ติ๊ก the ด้วยครับเข้าใจยังตี้มันต้องคำนามมันต้องมี the นำหน้าคำว่า thought นามนับไม่ได้เฉลยถูก knowledge ความรู้นับไม่ได้เฉลยผิดตัด s ทิ้งติงเป็นคำนามนับได้ต้องเติม s problem นับได้ต้องเติม s ข้อ2ดูที่คำว่าฮอร์โมนถ้าเราไม่มั่นใจให้เราโยงไปหา verb verb คือคำว่าอะไรครับ health ฮอร์โมน health ตามครูทันไหมอยู่ข้อ2แล้วติ๊กคำว่า health health เป็น verb เอกพจน์หรือพหูพจน์ health เป็น verb พหูพจน์ verb เอกพจน์มันจะลงท้ายด้วย s เช่น isมันเป็นเอกพจน์ was เป็นเอกพจ
แต่ help เป็น verb เอกพจน์หรือพหูพจน์ดังนั้นฮอร์โมนจะต้องเติม s ดังนั้นฮอร์โมนถูก mixture ถูกเพราะดูที่ตัว the sugar ถูก salt ถูก water ผิดเพราะน้ำไม่เติม sร่างกายมี determiner คือคำว่าอะไร body your คำว่า your เฉยๆพอ determiner จะมีคำว่า my your his her ดังนั้น body ถูกคำที่เป็นเอกพจน์มันต้องมีคำว่า no a and the ถ้ามันไม่มีก็ต้องไปท่อง determiner เช่นความเป็นเจ้าของ3 logy ขีดเส้น logy สิแปลว่าอะไร logy แปลว่าวิชาและ psychology แปลว่าจิตวิทยาข้อนี้ถูก study มี the เฉลยถูก mind มี the เฉลยถูก how it works ขีดเส้นอันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนกันในอนาคต how it works เขียนข้างบนว่านาม cross หลัง how ต้องตามด้วย s บวก v วิธีดูว่าถูกหรือผิดให้ดูว่าเขาตามด้วย s บวก v หรือไม่ถ้าเขาตามด้วย s บวก v ก็คือถูกต้องฟังเลยนะครับ what ถูกหรือผิดครับถูกดูที่อ่ะไลฟ์อ้าวไลฟ์ตัวนี้ผิดอธิบายละเต็มเขียนนะครับอ่านว่าไลฟ์จะมี2ตัวในภาษาอังกฤษไลฟ์แปลว่าอะไรชีวิตครับถูกครับเก่งมากครับถ้าเราใช้ LIFE มันเป็นนามนับไม่ได้ห้ามใส่ R ห้ามใส่ S ถ้าใช้อย่างนี้ต้องเติม R เช่น alive กับ liveswอันนี้แบบคำนามนะไม่ใช่แบบ verb ถ้าแบบ verb จะอ่านว่า live ถ้า verb มันจะอ่านว่า live ต้องคู่กับอะไรบ้าง live in live on live at วงเล็บแล้วเดี๋ยวซ้ำอีกหนึ่งรอบให้ดูง่วงสู้ๆคำว่าชีวิตมี2ตัวมีไลฟ์กับอะไลฟ์แล้วก็ไลเวทแต่ถ้าเกิดพูดถึงคำว่าไลฟ์ของเราถ้ามันกลายเป็นเวิร์บต้องใช้ต้องอ่านเป็นคำว่าอะไรครับ live in อ่านนะครับมีคำว่า live in live on live at มันจะเขียนเหมือนกันถ้าเกิดเจอ in เจอ on เจอ at เมื่อไหร่นักเรียนต้องจำว่ามันเป็นเวิร์บนะมันไม่ใช่คำนามแล้วนะso แปลว่าวิญญาณนับไม่ได้วิญญาณไม่มีตัวตนนับไม่ได้ว่ามีกี่วิญญาณต่อนะครับ brain cell ถูกหรือผิดถูกเขียนนามตัวหน้าตัวนี้กับนามตัวหลังถ้าคุณเจอคำนาม2ตัวจำตัวนี้นะห้ามเติม s เขียนเอาเองเบนตัวนี้ถูกเติม S ได้แค่ตัวหลังตัวเดียวเท่านั้นอันนี้ถูก Energy พลังงานติ๊กคำว่า a lot of ถูก Supply ติ๊กคำว่าอะเจออะเองอันนี้ก็เลยถูก Oxygen ผิด Oxygen ห้ามเติม S ผิดตรงนี้นั่นเองตัด S ทิ้ง Each เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ครับดังนั้น hemisphere ถูก each กับ every เป็นเอกพจน์ brain อวัยวะมีคำว่า the ถูกต้อง information ผิดตัด s ทิ้ง size ด้านหน้ามีคำว่า the size field ด้านหน้ามีคำว่า the field นั้น field ถูกต่อเลยครับ millions of million ตัวนี้ถูกมันแปลว่าหลายล้าน million ที่มี of ต้องเติม s ถูกbrain ถูก neuron ถูกต่อไปดูคำว่า much M-U-C-H much เจออย่าง much นับได้ไหมนับไม่ได้ดังนั้น power ห้ามเติม s much ทำให้เรารู้ว่าพลังห้ามเติม s เป็นนามนับไม่ได้นะครับต่อไปนะครับข้อที่7หา verb ก่อนนะ verb ของข้อ7คือคำว่า formsฟอร์มแปลว่าสร้าง verb ตัวนี้เอกพจน์หรือพหูพจน์ฟอร์มเติม s เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์กริยาต้องเติม s เป็นเอกพจน์
ดังนั้นไลท์ผิดตัดอะไรทิ้งครับตัด S มันไม่เข้ากันคราวนี้ผิดตรงไลท์ห้ามเติม S นะครับเพราะว่ากริยาเป็นเอกพจน์ต่อนะครับ I มีเดอะนำหน้าอวัยวะร่างกายต้องใช้เดอะนำหน้าเสมอนะอันนี้สอนในม.4 Image มีแอนนำหน้าถูกเซลล์เติม S เพราะว่าต้อง130ล้านเซลล์เนี่ยเซลล์ก็เลยถูกติ๊กที่130 Most เอกพจน์หรือพหูพจน์ครับถ้าหูคอร์ดและแอนิมอลต้องเติม S ดังนั้นข้อนี้ผิดตรงแอนิมอลต้องเติม S นะครับเจอเลิร์นเป็นนามนับไม่ได้นะงั้นเจอเลิร์นไม่ต้องเติม S Learning ถูก Memory ความทรงจำนับไม่ได้นะครับ Memory ถูกพวกนามนับไม่ได้ไม่ต้องหา Determiner แต่ถ้าเกิดมีก็ไม่ผิดนะครับแต่นามนับไม่ได้ห้ามเติม S Compound Noun หัวข้อต่อไปการเอานาว2ตัวมารวมกันเรียกว่าคอมเพลนาวนะครับเขียนตรงนี้เลยหลักการก็คือให้สนใจตัวหน้าข้อที่1ห้ามเติม S ไอ้นามตัวข้างหน้าเนี่ยในที่นี้ที่เราชี้ลูกศรแดงนะห้ามนามหน้านามอยู่ตัวหน้าเติม Sข้อ2นะครับคำนามตัวหน้าทำงานเป็น adjective ละใช้คำว่าแทนแล้วกันใช้แทน adjective แบบนี้อย่างเบรนตัวเนี้ยเราก็เขียนเซลล์อย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะวิเคราะห์ที่ตัวหน้าเราจะวิเคราะห์ตัวนี้ห้ามเติม S เนี่ยข้อ1จบละง่ายดีนะครับข้อ2 compound noun นะครับระวังนะครับมันจะสับสนกับ compound adjective มาดูcompound adjective เขียนข้อ1นามลบ adjective ได้ adjective ข้อ2นะครับตัวเลขลบนามได้ adjativeadjective ห้ามเติม s นะอะไรที่เป็น adjective แล้วห้ามเติม s นะ ที่มีหลายข้อนะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ยังม.5 อยู่ไว้ม.6 เดี๋ยวลงลึกให้นะครับแค่2ข้อสบายๆจะต้องจดหมายเหตุนะหมายเหตุนะครับเวลาเราลบอะไรให้ดูตัวหลังนะครับเช่นสมมติวันนี้นั่นเองเอา preposition ไป dash หรือ hyphen กับคำนามนักเรียนจะได้คำนามนะฮะยกตัวอย่างเช่น buy อันนี้ออกข้อสอบเข้ามหาลัยบ่อยมากสินค้าแปรรูปสินค้าแปรรูปเราอ่านว่า buy product สินค้าที่ผ่านกระบวนการอะแปรรูปแปรสภาพแล้วจะแปรนะฮะสังเกตว่ามันเป็นคำนามเพราะว่าเราดูที่ product ตัวหลังสุดมันเป็นคำนามแล้วเราลบอะไรให้ดูตัวหลังสุดเห็นไหมอ่ะมาดูตัวอย่างคำว่า ten ลบกับ what ก้อนทั้งนี้เป็น adjective ทั้งก้อนติ๊กยังแต่วัดตัวนี้ไม่ได้ลบถือว่าเป็นคำนามเพราะฉะนั้นวัดตัวที่เราเห็นเนี่ยเป็น adjective วัดตัวนี้ต้องเติม s เพราะเป็นคำนามต่อติ๊กด้วย 16,000 page อันนี้เป็น adjective เพราะมันเกิดจากการลบตัวเลขลบกับอะไรก็แล้วแต่เป็น adjective แต่ตัวอย่างเนี้ยมันเป็นคำนาม
ครับเอาต่อไปไปดูกฎข้อต่อไปเวลาที่คุณเจอหลักร้อยหลักหมื่นหลักพันให้จำสูตรนะครับผมจะดึงแค่100มาเป็นตัวอย่างนะ100เติม s ต้องดูที่ of ofบวกนามพหูพจน์ต่อนะเซตเนี้ยมันจะมีคำว่าโดเซนตั้งแต่หน่วยโลอ่ะหน่วยร้อยหน่วยพันแล้วก็หน่วยล้านอ่ะทีนี้ถ้าเกิดมันใช้คำว่าอะหรือว่า100จำไว้นะถ้าเกิดด้านหน้ามันมีตัวเลข1 2 3 4เมื่อไหร่100เราจะเป็น adjective ต้องบวกคำนามอันนี้มันจะเป็นนามพหูพจน์บวก of อันนี้จะเป็น adjective บวกนามเสร็จยังเสร็จแล้วใช่ไหมขีดเส้นตรงนี้100 million million ทำหน้าที่เป็นอะไร100 100นำหน้าทำหน้าที่เป็นอะไรใช่แต่ trillion of trillion ทำหน้าที่เป็นคำนามก็เลยต้องเป็นนามพหูพจน์นี่เอาข้อสอบเก็บไปแล้วนะฮะเต็มเต็มเห็นไหมเห็นไหมไปที่อันล่างเลยนะครับข้อ1จุดไหนผิดเลย100 year year ต้องเติม s วิธีดูดูแต่คำนามเช่น brain ตัวเนี้ยเติม s จดข้อหนึ่งด้วยนะ weight ตัวนี้เป็น verb เพราะหูพจน์ weight นี่ต้องไปท่องมาเลยนะถ้า weight มีตัว ht จะเป็นคำนามแต่ตัวเนี้ยมันไม่มีตัว t weight ตัวเนี้ยเป็น verbตัวนี้เป็น verb พหูพจน์เพราะไม่เติม s ดังนั้น brain ก็เลยถูกอ่ะไปวิเคราะห์ข้อ2ผิดตรงไหนฮะเฉลยดูตรงนี้ nervous เป็นคำนามตัวที่1 impulsive เป็นคำนามตัวที่2ถ้านักเรียนเจอคำนามติดกัน2ตัวต้องดูตัวไหนตัวแรกตัวแรกมันเติม s ไหมตัวแรกมันเติม s ไม่ได้มันผิดเพราะนั้นผิดตัวแรกนี่แหละแก้เป็นเนิบทันไหมสปีดดูยังไงว่าเติม S ได้ให้หาตัวเลขให้เจอโยงสปีดไปที่488จำไว้นะสปีดถ้ามีตัวเลขจะกลายเป็นนามนับได้ถ้าสปีดไม่มีตัวเลขห้ามเติม S ต้องหาว่ามีตัวเลขในโจทย์หรือเปล่าต่อไปขีดเส้น per secondอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าถูกนะห้ามใช้เปอร์อะนะเวลาใช้เปอร์ต้องไม่มีอะแปลว่าต่อวินาทีเขียนด้วยครับเวลาดูข้อสอบมีคำว่าเปอร์ห้ามมีคำว่าอะข้อ3 10 trillion ถูกหรือผิดผิดถ้ามีเลข10 trillion ห้ามเติมบางท่านเรียก trillion ถูกหรือผิดผิดตัด S ทิ้งถ้ามีตัวเลขอ่ะหน้า100พันหมื่นแสนล้านอ่ะห้ามเติม S ข้อ4 each neuron ถูกเพราะว่า new เพราะว่า each เป็นเอกพจน์ต่อเลยขีดเส้นคำว่า thousand of อันนี้ถูกหรือผิดผิด thousand ต้องเติม S เสร็จนะครับวิธีทำข้อ5ประธานคือคำว่า nervous เขียนกับว่าเป็น s pick up ติ๊กตัว pick up แล้วเป็นตัว v verb เอกพจน์หรือพหูพจน์ pick เป็น verb พหูพจน์เพราะไม่เติม s ประธานก็เลยเป็นพหูพจน์ต่อนะครับต่อมาหาตัวที่ผิดคืออะไรนะครับเจอยังคือคำว่า sensation sensation แปลว่าสัมผัสสัมผัสตัด s ทิ้งครับมันนับไม่ได้ข้อ6
there are 3 to 4 millions ใช่ไหมเจอตัวเลขนำหน้า million ห้ามเติมห้ามเติม s แล้วไปเติม s ตัวหลังสุด million ตัวนี้ตัด s ทิ้งแล้วเอาตัว receptor แปลว่าตัวรับรู้อะตัวรับประสาทอะเขาเรียก receptor เติม s แก้แบบนี้นะข้อนี้ต่อเลยนะครับนักเรียนข้อที่7อ่ะมาวิเคราะห์ข้อ7เร็วเครื่องหมายลบกันตัวเลขลบกันเป็น adjective ดังนั้นนะครับ t ลบ year ห้ามเติม s ตรงนี้อันนี้ผิดนะอาจจะสอนดูคำว่า to third to third นี่เป็นข้อยกเว้นเขียนด้วยนะครับอันนี้ถูกเขียนว่าเป็นเศษส่วนก็เขียนตามครูนะ1ลบ third เวลาดูเศษส่วนนะนักเรียนให้ดูก่อนว่าเศษเป็นเอกหรือพหูถ้าเศษเป็นเอกส่วนจะเป็นเอกจดสูตรถ้าเศษเป็นพหูส่วนจะเป็นพหูคำว่า one กับ third one เป็นเอกพจน์ถูกไหม third ก็เป็นเอกพจน์ two เป็นพหูพจน์ third ก็เลยต้องเป็นพระเขาก็เลยเติม s เข้าใจยังนั้น1ส่วน3เติมไม่เติม s 2ส่วน3ต้องเติม s ข้อที่8 used เป็น verb เอกหรือพหูถูกดังนั้น brain ก็เลยเป็นเอกพจน์ดูข้อ 25%ใช่ 25% ไม่ถึง 1% ห้ามเติม s ตัดตัว s ทิ้งถ้าคำว่าเปอร์เซ็นต์นี่ไม่เหมือนหลักร้อยหลักพันนะเปอร์เซ็นต์มันไม่ถึง 1 10% ก็แปลว่า10ส่วน100อ่ะนะมันก็ไม่ถึง 1มาดูสรุปแนวข้อสอบกดข้อที่1เริ่มเลยนะครับให้สังเกตว่ามีคำนำนับไม่ได้หรือไม่เช่นข้อ1ข้ออะไรผิดข้อดีด็อกผิด information นับไม่ได้ตัด s ทิ้งมันนับไม่ได้กดข้อที่2เรียนมาแล้วนะประธานเอกพจน์กริยาเอกพจน์จดตรงนี้ต่อถ้าประธานเป็นพระหูพจน์กริยาก็ต้องเป็นอะไรด้วยครับพระหูพจน์แล้ววงเล็บนี่อันนี้นะเช่น is has was พวกนี้เป็นเอกพจน์หมดอะเพราะมันมี sนี่พวกเอกพจน์เขียนดีๆแล้วก็จำตรงนี้ด้วยเหมือนเดิมมีคำว่าอะไรเอกพจน์แท้ no a and the each every another เอกพจน์แท้อันนี้ต้องท่องสูตรพวกนี้ให้แม่นม.ปลายมันต้องเรียนแบบท่องจำล้วนๆแล้วนะเดี๋ยวเข้าใจมันมาเองข้อต่อไปอะไรผิดช่วยดูหน่อยครับ each part part ไม่ต้องเติม s เฉลยข้อ a ต่อไปเลยนะครับอันนี้เรียนมาแล้วนะถ้าประธานเป็นพหูพจน์กริยาก็ต้องเป็นพระหูพจน์เขียนตรงนี้เข้าไปแล้วเวลาทำโจทย์สิ่งแรกที่ต้องทำต้องหาเวิร์บตัวนี้เวิร์บคือคำว่าอะไร human brain r ติดแค่ตัว r ตัวเดียวสิอาเป็นเอกหรือเป็นพหูครับดังนั้นเบรนต้องเติมเปล่านะครับข้อที่4คำนามประกอบเรียนแล้วมีคำนามหลายตัวใช่ไหมคุณก็จำว่าไอตัวหน้า
ช่ไหมครับห้ามเติม s เอาเดี๋ยวนะมาดูข้ออะไรผิดครับข้อ A ถูกต้องครับเบรนตัดข้อ A เบรนตัด S ทิ้งนะครับมีรหัสอ่านทวนด้วยนะครับข้อ5คำพาวนามจำได้นะนามประกอบอ่ะทำข้อ5ได้เลยข้ออะไรผิดครับเพราะว่าตัวเลขลบอะไรเป็น adjective ให้ปอนตัด s ทิ้งนะครับไปต่อข้อ6เลยครับจำเรื่องตัวเลขได้นะครับข้อ a ผิดเพราะว่า50เป็นตัวเลข1000ห้ามเติม s ดังนั้นข้อ a นะครับตัด s ทิ้งมาทำ2ข้อข้อที่1อันนี้มีบทครึ่งอีกบทนึงแป๊บเดียวเสร็จThe potato was the staple. Potato ถูก staple ถูก club ถูก D dog ผิดเพราะว่าอะไรครับ A ถูกเพราะมี the B ถูกเพราะมี the C ผิดเพราะมี C ถูกเพราะมี the D dog ผิด starvation แปลว่าดูภาษาไทยข้างล่างพิมพ์ให้แล้วความอดอยาก mass แปลมากมายอดอยากนับไม่ได้ตัด S ทิ้งหน้าต่อไปครับเร็วถ้าเป็นแล้ว3วินาทีก็ทำได้จะต้องอ่านทวนเยอะๆชาร์ปเป็นคำไรคำนามมีกฎ2ข้อข้อ1คำนามต้องมี D determiner ทำไมคำนามต้องมี D determiner ไม่งั้นก็ต้องเติมข้อ A ถูกหรือผิดข้อ A ถูกหรือผิดถูกผิดเพราะว่ามันไม่มี D determinerเอกพจน์ต้องมี determiner คืออะไรบ้าง no a and the each every แต่มันไม่มีใช่ไหมครับดังนั้นข้อนี้แก้ชาร์ปเติม s มาดู pick ตัว day have no bone day ตัวนี้ก็บอกแล้วว่าเป็นพระหูพจน์มันฉลามนะครับต้องใช้ชาร์ตเติม s เพราะว่าสัมพันธ์กับตัว day แต่ถ้าคุณเรียนมาแล้วเอกพจน์เขียนซีซัวไม่ได้ต้องมี no a and the each every another นะครับการบ้านไปฝึกทำข้อ3มานะเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าจะให้มานั่นแหละอธิบายให้ครูฟังว่า3ถึงข้อ12นะดูต่อไปง่ายๆคำศัพท์เดี๋ยวให้พัก5นาทีพักสั้น5นาทีผมจะอ่านคำศัพท์ไปในตัวคำแบบนั้นได้เลย abandon แปลว่าละทิ้งปล่อยทิ้ง able ความสามารถ abolish ยกเลิกปลดปล่อย at last ทันใดไม่คาดคิด acclaim ยกย่องเป็นที่เคารพ acclaim ให้เกียรติยกย่อง acclaim ในทั้งบทข้างหน้านะเอคริกปาดฉุนเปรี้ยวอะแดปปรับเปลี่ยนแปลงอะแดปทักษะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมแอดเฮียร์เกาะติดหรือยึดเหนี่ยวแอดโมนิชตักเตือนอดอนประดับตกแต่งแอดเวนผู้มาใหม่แอดเวิร์สตรงกันข้ามแอฟลูเอนร่ำรวยมั่งคั่งแอกราเวตโกรธก้าวร้าวอะกรีเกตนะครับแปลว่ารวบรวมหรือทำให้การโดยรวมการรวบรวมดีกว่าเนาะทำให้สมบูรณ์อาจายว่องไวเอลเมนเจ็บป่วยอลอตแบ่งปันอเมซิ่งตะลึงหรือทึ่งอไมเบิลชื่นชมเป็นที่ยอมรับแอนติซิเพตคาดการล่วงหน้าแอนเชียสหวาดวิตกร้อนรนแอปเพรสประเมินค่าตีราคาแอปเหมาะสมน่าจะเป็นอาจั่วอุปสรรค
เอริดแห้งแล้งอโรมากลิ่นหอมอาร์ติฟิเชียลเรียนแบบคนทำขึ้นแอสโทนิชชิ่งประหลาดตกใจแอสตูดฉลาดแอทเทนบรรลุเป้าหมายอัพเมนเพิ่มเติมแอสเทียเข้มงวดรุนแรงออเทนติกของแท้อเวอร์ชันเป็นศัตรูอัควอร์ดก็เคยรู้สึกอายสำหรับคนที่เรียนทางบ้านก็ให้พอสแล้วก็ทำแบบฝึกหัดประมาณ5นาทีนะครับส่วนครูก็จะเฉลยเลยแต่นั้นก็หยุดแล้วก็ทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาเฉลยนะเริ่มข้อที่1เพนิซิลินอ่านเลยครับ Can have an adverse effectperson who is allergic to it ต้องกลับบ้านไปทบทวนนะฮะ effect on แปลว่ามีผล allergic แปลว่าภูมิแพ้ข้อ2อ่านเลยครับ burning rubber burning rubber and acrid ข้อ4แสบฉุนข้อ3 rationing allotting allotting แบ่งปัน scarce resources ข้อ4 anthraxAlmen, sheep and cattle, but transmitted to human สามารถถ่ายทอดสู่คนข้อ5ครับ Distinguished scholar, but able administrator นักบริหาร scholar แปลว่านักวิชาการ6Mountain climbing is an arduous sport. Arduous แปลว่าลำบาก 7. Turtles abandon and never see young. ก็บอกว่าเต่าจะทิ้งไข่และไม่เคยมาดูลูกมันอีกเลยข้อ 8. Scholarship some student less ข้อไหนไม่รวย affluentใช่ไหม family to attend college ข้อ9 jewelers พ่อค้าเพชร sometime asked to appraise jewelry for purposes purpose แปลว่าจุดประสงค์ 10 acrobat must be extremely อะไรว่องไวอัจจาย 11 in a domed stadium such as Seattle KingdomNatural glass cannot be grown. เอาหญ้าเทียม Artificial turf is used on the playing field. ทนหน่อย 12. Arizona arid climate. ตัวนี้เติม N ให้ด้วยมันต้องเป็น an arid เพราะว่ามันเป็นตัว an arid climate. 13. Person suffering from claustrophobia has anไม่ต้องบอกว่าต้องบอกว่าเกลียดชังฟูโฟเบียมันแปลว่าเกลียดaversion to confined space เกลียดเส้นตัวนี้โฟเบียนี่แปลว่าเกลียดจนต้องเห็นแล้วร้องกรี๊ดเขาเรียกว่าโฟเบียแคทโฟเบียเกลียดแมว14 I didn't care for the playแนวไม่สนบทละครเรื่องนี้เพราะมันจบเร็วมากตอบข้อ B at lovely มันจบแบบชุ่ยๆอ่ะจบแบบรีบเร่ง10 acclimate ก็บอกว่านักเต้นบัลเล่ต์ได้รับการยกย่องอ่ะต่ออีกนิดนึงนะครับสรรพนามมีอยู่5ช่องHe, him, his, himself เรียนแค่สองแผ่น She, her, herself it, itself ต้องไปทวนนะช่องที่หนึ่งใช้หน้า verb ช่องสองใช้หลัง verb ช่องสามใช้หน้าคำนามช่องสี่ใช้กล่าวซ้ำมาทำแบบหัดได้เลยนะครับรายละเอียดไปอ่านเพิ่ม1 2 3พออันนี้สอนทวนเวลาเปิด exercise ที่หนึ่งเลยครับ It is she ถ้า it is ต้องใช้ she ที่อยู่ด้านหน้านะ
it is เป็นการเน้นย้ำประธานต้องใช้ it is she ต่อเลยครับข้อ2ครับ2ตอบ he เพราะว่าเป็นประธานของ has 3ตอบเลยดีครับ she ตอบ she เพราะเป็นประธานของ lay 4ตอบอะไรดีครับ he ถูกต้องครับอันนี้สอนทบทวนเฉยๆเลยสั้นๆไง5 John is stronger than me ผิดครับเวลาเปรียบเทียบต้องเช็คก่อนว่าเราเปรียบเทียบประธานกับประธานจดด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราต้องเรียนอย่างเงี้ยประธานเขียนนะครับถ้าประธานเปรียบเทียบด้านหลังก็ต้องเป็นประธานถ้ากรรมเปรียบเทียบก็ต้องคู่กับกรรมความเป็นเจ้าของก็เปรียบเทียบกับความเป็นเจ้าของนั้นเฉลย stronger than I ต่อนะครับนำหน้า verb ใช้ they จบ exercise ที่1นะครับอันที่2การใช้โครงสร้างกรรมนะครับใช้หลัง verb เสมอกับหลัง preposition เขียนสิ verb บวก object preposition บวก object เร็วเขียนเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างใช้ form him นะไม่ใช่ form he เป็นต้น give him เพราะว่าอยู่หลัง verb ทีนี้เตรียมจดนะข้อ3บุพบทบางตัวมันดันเป็น cause มันเป็นได้ทั้ง preposition กับ cause มีคำว่า before after since ถ้าเจอ before after since ให้ดูว่ามี verb หรือเปล่าถ้าคุณเจอคำว่า before after since ให้ดูว่ามี verb หรือเปล่าถ้ามี verb เมื่อไหร่มันจะเป็น clause เข้าใจไหมถ้ามันไม่มี verb มันจะเป็น preposition มันเป็นคำที่ได้2ระบบข้อ4ขีดเส้นครูพิมพ์ให้ละเปรียบเทียบกรรมกับกรรมแป๊บหนึ่งลูกขีดเส้น for them than us มันมีแค่3แบบฝึกหัดก็เสร็จแล้วนี่ exercise ที่2ละต่อเลยนะครับมาเฉลยแบบฝึกหัดถ้าอยู่ทางบ้านไม่ทันก็กด pause เล่นย้อนหลังเอามาเช็คว่าถูกหรือผิดนะครับ she help he help she อันนี้ผิดใช่ไหมครับก็เป็น he help her text ตัวนี้ไม่ใช่ verb นะขีดเส้นเราเรียกว่า infinitive ไม่มี to เตรียมจดนะ let make สามตัวนี้บวก verb 1that make hell what บวก verb 1ที่เรียกว่า infinitive ไม่มี to without to เป็นไม่มี to ดังนั้น take care of ไม่ใช่ verb นะก็เลยต้องใช้ her ยากแค่ข้อ1ข้อเดียวเท่านั้นน่ะนี่สอนในม.4 กับม.5 ปิดเทอมแล้วนะครับ let make hell whatอ่ะต่อข้อที่2ถูกหรือผิดถูกเพราะว่าอยู่หน้าคำว่า lay ข้อ3 they ถูก them ถูกเพราะว่า they อยู่หน้า feed them อยู่หลัง feed until they can swim they ถูกเพราะอยู่หน้า verb can swim ข้อ4ดอกจันอันนี้เหมือนข้อสอบเข้า for they ถูกหรือผิดเปลี่ยนเป็น for them T-H-E-M them เปรียบเทียบลำบากสำหรับเขามากกว่าสำหรับเธอเร็วใครผิด for him หรือ for she เปลี่ยนเป็น for her 6 he ถูกนำหน้า go she ถูกนำหน้าคำว่า return โอเคนะครับมาดูหน้าต่อไปหน้าสุดท้ายวันนี้วันที่1เรียนไม่ยากนะครับ
จำไว้นะครับหน้าคำนามใช้ช่อง3เท่านั้นดังนั้นมันไม่มีแล้วมีแค่นี้ก็คือหน้าคำนามหรือเจอเลนใช้สรรพนามช่อง3เท่านั้นเช่นชีเลเขียน her เอกเพราะว่าเอกเป็นคำนามเดี๋ยวค่อยจดหมายเหตุทำแบบหัดก่อนได้เลย he has special fold of skin he so much เพราะว่าประธานเป็น he they take care of their young ลูกอ่อนของพวกมันข้อ4 it is protected from the cold by its father ประธานเป็น it แล้วก็ใช้ is ต่อนะครับ they keepthe egg on their feet เดี๋ยวมีอีกแบบหนึ่งสั้นๆไม่ยากแค่จับมาเติม s ข้อ6 male เป็นเพศชายแทนที่คำว่าอะไรครับ he's เนี่ยเราเจอเรื่องไง the male penguin อันสุดท้ายละแบบนี้ใช้สูตรเลยนะผมพิมพ์ภาษาไทยให้แล้วนะใช้กล่าวซ้ำรอบ2ของสรรพนาม possessive adjective หมายความว่าถ้ารอบที่1คุณเจอ possessive adjective เช่น my my นะเขียนนิดเดียวรอบ2คุณจะเปลี่ยนเป็นช่อง4ช่อง4มีอะไรบ้างมีคำว่า my our your his her is there ตัวอย่างเช่น her turn กล่าวครั้งที่1เหลือแค่ hisข้อ2ขีดเส้นอะบวกนามบวกออฟเรียกว่า double possessive แปลว่า1ในจำนวนมากเจอไหมอะบวกนามบวกออฟบวก possessive adjective เรียกว่า1ในจำนวนมากเราจะใช้ช่อง4หลังอะบวกนามบวกออฟข้อ3เวลาเปรียบเทียบถ้าด้านหน้าเปรียบเทียบที่ช่อง3อีกจุดนึงเปรียบเทียบที่ช่อง4นะไม่ใช่3เปรียบเทียบ3นะเมื่อด้านหน้าใช้ช่อง3เปรียบเทียบด้านหลังจะใช้ช่อง4เปรียบเทียบคนที่ไม่ทันก็เปิดชะลอหรือว่าเปิดย้อนหลังเอานะครับเห็นไหมงั้นเดี๋ยวอันสุดท้ายละของวันนี้หมดละแค่เนี้ยแบบวันที่4เอาขีดเส้นอะบวกนามบวกออฟบวกช่องอะไรช่อง4ช่อง4คือคำว่า his ไม่ฟังเลยหนึ่งในการทดลองที่มากมายของเขาไม่ใช่กึ่งการทดลองของเขาอะต่ออันนี้พูดถึงอดิลี่เพนกวินอาศัยอยู่ในอากาศที่หนาวแต่เอ็มเพอเรอร์เพนกวินอาศัยอยู่ในอากาศที่หนาวกว่าหนาวกว่าอากาศสังเกตไหมว่าตัวคลายเมทมันหายไปในนี้เนี่ยตัวนี้มันมีคำว่าโคคลายเมทใช่ไหมเพราะตรงเนี้ยต้องบอกว่าอากาศที่หนาวกว่าเขียนด้านหลังว่าอากาศหนาวกว่านะอากาศหนาวกว่าเราถือว่ากล่าวซ้ำนะความเป็นเจ้าของหรือใช้คำว่า there อันนี้ยากนะอันนี้เพนกวินอาศัยในอากาศที่หนาวแต่ Emperor Penguin อาศัยอยู่ในภูมิอากาศที่ลำบากกว่าอากาศของเนี่ยตัวเนี้ยอากาศที่หนาวกว่าเขียนด้วยฮะใช้อำนาจมันย่อจากอากาศที่หนาวกว่าของเอเดลี่เขียนเอเดลี่เข้าไปตรงนี้ตัวแดย่อมาจากว่าอากาศที่หนาวกว่าของเอเดลี่เอาต่อเร็วข้อ3ถ้าใช้แดตัวนี้ต้องมีคำนามถูกไหมต้องใช้แดเติม s ไม่ต้องใช้คำนามข้อ4 a friend of a บวกนามบวก of ต้องใช้ our เติม s ข้อ5 his research เป็นช่อง3ต่อไปใช้ช่องที่เป็นคำว่า hers ข้อ6 a hobby of my mine my โอเคครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้การบ้านก็ไปอ่านบทที่2กับทำบทที่1 10ข้อที่เหลือด้วยนะครับข้อ3ถึง12สวัสดีครับ